วลชนมวลประชาชนนะคะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกให้เห็นว่าในยุคนั้นประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าวันนี้แม่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของทักษิณแต่ทักษิณเข้ามาโกงบ้านกินเมืองเข้ามาครอบงำประเทศชาติของเราจนเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนเลือดรักชาติสิ้นฝันอยู่ในตัวแล้วไม่ตื่นขึ้นมาประวัติศาสตร์การออกแบบและก่อสร้างนี่ก็ไม่แตกต่างจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอาจารย์ศิลป์ธีรศรีค่ะครับผมแล้วก็ไปดูเป็นอนุสาวรีย์ที่พี่น้องประชาชนได้ระลึกและก็เคารพเทิดทูนในความกล้าหาญของพระองค์ท่านในการต่อสู้เอกราชของประเทศไทยถนนชื่อว่าลาดย่าเนี่ยชัยชนะที่ลาดย่าใช่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 เรามาดูค่ะมาดูข้างในนะคะเลื้อยเข้ามาดูดูบรรยากาศข้างในนะคะยังเดินยังนอนอ้าวต้นต้นพี่ปองเป็นไงบ้างครับโอ้โหพี่ปองแบบวันนี้กินอิ่มมากเอ้ยไม่ใช่เดินไกลมากโอ้แต่สุดยอดจริงๆวันนี้เยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับคือไม่รู้มาจากไหนแต่ไหนนี่พี่ปองตอนนี้กี่โมงแล้วครับจะบ่ายโมงแล้วใช่ไหมครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเนี่ยใช่นะครับวันนี้คุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับบรรยากาศวันนี้ผมเห็นพี่ปองวิ่งทำข่าวไปทำข่าวมาผมสงสารพี่ปองเลยแต่ผมจะต้องไปกันคนเอาไว้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแบบคนมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าแล้วนักข่าวฝรั่งเยอะมากในอย่างนี้หนุ่มฝรั่งนี่ก็อีกคนหนึ่งวันนี้ทางแมกกาซีนรอยเตอร์นะคะมาแล้วก็นี่ถ้าคุณยิ่งรักอ่านเขาจะอ่านว่ารูเธอนะฉันก็ว่านะครับดีไม่บอกรูเตอร์เตอร์ไปนิดนะรูน่ะเหนื่อยไหมพี่ปองเห็นอย่างนี้พี่ปองเหนื่อยไหมถามจริงพี่ปองอ๋อก็เหนื่อยนะบอกตรงแต่พี่ปองก็เปิดหน้าถือค่ะเพราะพี่ปองตั้งใจว่าทำอะไรทุกทางบอกกับผู้คนหมดจิตหมดใจครับคืองัดหัวใจกันออกมาแล้วอ่ะครับแล้วถ่ายทอดให้ประชาชนได้ดูว่าออกมาถึงวันที่13เอาให้วันเดียวอยู่มาอย่ามี14อย่ามี15เพราะว่าอะไรถ้าเราชัดดาวน์แล้วเรามีหลายวันเนี่ยเราเสียหายหลายวันครับเอามันทีเดียวแล้วป่ะม้วนเดียวจบเอาคือและอีนี่มันโง่มากอะนายกครับแล้วถ้าโง่มากขนาดนี้เนี่ยประชาชนเอาอีโง่นี่คนเดียวไม่อยู่อะเราอยู่ต่อไปได้ไหมใช่ไอ้ฟ้าดินไหมผมมีโอกาสได้คุยกับพี่สมศักดิ์โกสายสุขระหว่างทางเดินมาพี่ปองบอกว่านี่นะถ้าคุณยิ่งรักเห็นภาพอย่างนี้ด้วยตัวเองมาเห็นเองสักชั่วโมงนึงคุณสมศักดิ์บอกว่าสงสัยช็อกตายไม่ยิ่งรักถามว่าจะไปทำบุญที่ไหนกันล่ะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์พูดคำคมเอาไว้ครับว่าบอกว่าแต่ก็ดีนะความโง่ของคุณยิ่งรักก็มีประโยชน์ทำให้คุณยิ่งรักไม่ช็อกตายโอ้ก็เป็นไปได้นะคุณพี่ปองว่ามาทำอะไรกันหรอจะมากันขนาดนี้แล้วเนี่ยนะใช่นะครับดังนั้นความโง่ก็มีประโยชน์บ้างในมุมกลับนะครับแล้วเห็นมาเวลาประชาชนเนี่ยจะพุ่งเข้าไปเลยนะพุ่งแบบมาแล้วอุ้ยเวลาที่ประชาชนยื่นเงินให้บางครั้งเนี่ยลุงกำนันเข้าไปไม่ถึงพี่ปองเชื่อไหมครับเขาอ้อมหลังแล้ววิ่ง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 วันนี้ทุกคนพูดหมดพี่เดินสัมภาษณ์มา3-4คนก็จะพูดเรื่องเนี้ยข้างหลังมาไม่ถึงเขาจะวิ่งไปข้างหลังแล้วไปดักอีกบางคนวิ่งไป500เมตรหอบแล้วหอบอีกเมื่อกี้นี้ไงลุงสมศักดิ์บอกวิ่งไป500เมตรจนหอบอ่ะเพื่อที่จะมาบริจาคเงินกลัวว่าจะไม่มีสตางค์ทำงานวันที่13ครับเดินเชื่อมั้ยรังสิมามาแล้วเจ้าของปลาทูใช่ไหมมาแล้วมาแล้วพี่โอรังสิมามาแล้วครับนี่วันนี้ขอบคุณมากได้กินปลาทูกันอาหารกลางวันปลาทูแม่กองนี่ดูแว่นก็สิดูแว่นก็สิดูแว่นรังสิมาสิอันนี้ของแปลงปลอมตัวปลอมตัวฉันจำไม่ได้เดินมาจากวัดผ่านกระจายนู่นน่ะเข้าไม่ได้เลยคนที่มารอที่ซอยอิสระภาพเนี่ยเต็มไปหมดทั้งซอยเลยเนี่ยกว่าจะไปถึงเนี่ยยันคิดว่าอีก2ชั่วโมงไม่น่าจะถึงวันนี้เอาปลาทูมากี่ตัวเอาอยู่ที่พี่เล็กก่อนเลยค่ะพี่เล็กนั่งแกะให้เมื่อกี้น่ารักมากเลยกินข้าวคลุกปลาทูยังกับแมวเลยแล้วมีหอยด้วยนะหอยทองไม่มีหอยดองไม่มีพี่เล็กเอาไปไหนอ่ะพี่เล็กอมหอยดองฉันไปพี่เล็กไม่ได้อมเก็บเอาไว้ให้แหมนี่ชนินลุงแสงก็มาแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเช่นเคยตีนเก้าฮะข้ามฝั่งทนข้ามฝั่งทนทีไรต้องเดินชลินครับปัจจัยกันเนี่ยพระโอ้ความศรัทธาความรักชาติทั่วกรุงเทพทั้งประเทศไทยมาเวลานี้นะไม่เคยเจอครับก่อน
ผมไม่ใช่มันเขารักชาติเขารักชาติเขารักประเทศไทยครับผมมารอก่อนนะคือเข้าไปสัมผัสประชาชนในความรู้สึกเขาเนี่ยไม่ได้พูดจะเจอแบบลูกนะฮะลาโรงเรียนมาบอกว่าอยากจะเจอลุงกำนันเนี่ยมารอรอเพื่อรอเพื่อจะมอบเงินนะฮะเด็กๆแล้วพ่อก็พายืนอยู่นานเป็นชั่วโมงแล้วไม่เคยเจอแล้วเมื่อกี้เจออายุ70พอดีรู้จักกันมาคนเดียวมายืนกลางร่มรอบอกมาทุกครั้งเลยอายุ70พวกพอ70แล้วต้องมาหลายๆคนเลยนะบอกไม่ไรฉันสู้ที่มาคนเดียวได้แบบวันนี้นักข่าวฝรั่งเยอะมากนักข่าวฝรั่งเยอะมากไม่คิดว่ามันร้อนแต่มันร้อนขนาดนี้ฝรั่งมันตากแดดฝรั่งบอกจะเป็นโรมจะเป็นโรมนะคุณเอกนัทมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างพูดไม่ถูกเลยครับมองไปที่ไหนเห็นแต่ประชาชนมีแต่คนทั้งนั้นเลยครับถนนมองไม่เห็นมองไม่เห็นตึกลาบ้านช่องอะไรไม่เห็นอะไรนอกจากประชาชนคนออกมาสองข้างทางเมื่อก่อนนี้เต็มไปด้วยรถเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้เจอนักข่าวจากโวลสตรีทเจอร์นอลมาบอกว่าวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าแต่เขาเข้าใจความรู้สึกของประชาชนคนไทยแล้วค่ะว่าทำไมเกียรติยิ่งรักขนาดนี้ครับใช่ครับใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยว่าคือเราเดินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคนยังยืนรอเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันร้อนมากผมบอกพี่ปองแล้วว่าผมเนี่ยเป็นอดีตส.ส.ฝั่งธนบุรีผมออกมาหาเสียงกี่ครั้งไม่เคยเห็นประชาชนออกมามากขนาดนี้แล้ววันนี้ข่าวช่องต่างๆเนี่ยเยอะมากนะตัด breaking news เยอะมากน่ารักมากรายงานกันเป็นคืออันใหญ่น่ารักมากดูตอนนี้กำลังมาอยู่ตรงนี้ละนะเปลี่ยนคนถือถุงแล้วกี่ถุงแล้ววันนี้อันนี้ถุงที่7ค่ะ7ถุงแล้วค่ะตั้งแต่ออกมาจากอนุสาวรีย์จนถึงอนุสาวรีย์ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเนี่ยนะคะ7ถุงแล้วค่ะวันนี้นักข่าวเยอะมาก7ถุงแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้คนก็หนาแน่นกันไปหมดดูกันเองก็แล้วกันคิดสิ่งใดก็บรรยายกับสิ่งนั้นไปท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะพูดอะไรพูดไปเองเลยแล้วกันคือก็มายกบอกกันฉันไม่รู้จะบรรยายอะไรแล้วคือไม่รู้อะไรแล้วภาพมันเดิมแล้วมีแต่มากขึ้นมากขึ้นแล้วมากขึ้นไม่ถอยจริงไม่กลัวแดดคุณเก่งครับเมื่อสักครู่นี้ก็ตามหาค่ะหายไปไหนมาคะขึ้นอยู่บนสะพานลอยค่ะไปทำอะไรคะถ่ายรูปค่ะพี่ตองวันนี้รูปสวยเยอะเนาะช่างเป็ดปากสวัสดีค่ะช่างเป็ดปากประการที่หาดูยากนะคะอะไรฮะสเตรปซิลนะคะโอ้โหไม่เอาเหลือเม็ดเดียวเก็บไว้จะทานละมือเดียวมากค่ะมากค่ะจากไหนฮะรอยเตอร์วอชิงตันจอร์นอลครับไหนมาดูเนี่ยนกหวีดฝังเพชรมอบนกหวีดฝังเพชรให้ลุงกำนันนะฮะเอามาดูนกหวีดฝังเพชรหน่อยค่ะนี่ค่ะนกหวีดฝังเพชรตลอดก็ไม่เหนื่อยครับเช้าตลอดก็ไม่เหนื่อยเพชรอะไรอ่ะเพชรจริงไงเพชรจริงเหรอเท่าไหร่เงินเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เท่าไหร่เพชรกี่กะลาเพชรกี่กะลาเพชรตุ๋นมาแล้วไหนบอกหน่อยสิเพชรกี่กะลาเพชรกี่กะลาเพชรกี่กะลากี่บาทคิดเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่อ๋อเยอะครับจำไม่ได้นับไม่ถูกมาก็ประมาณเท่าไหร่ค่าหลายลูกเป่าได้มั้ยพี่ลองเป่าหน่อยพี่ลองเป่าหน่อยได้ลูกเป่าด้วย
ังเพชรถามว่าขณะนี้เนี่ยซอยอิสรภาพแน่นหมดแล้วค่ะไม่ถามน้องหวีฝังเพชรบอกว่าเท่าไหร่นับไม่ถูกทำทั้งคืนคือไม่นับอ่ะใส่ให้เต็มถามมูลค่าเท่าไหร่บอกไม่รู้ไม่ได้นับใส่ให้เต็มไม่คิดเมื่อกี้พี่ถามไปแล้วพี่พยายามจะถามให้ว่าเท่าไหร่บอกไม่รู้ไม่นับใส่ให้เต็มกี่กะหลัดจำไม่ได้แล้วไม่นับฝังให้ครบให้เต็มแล้วเป่าได้ด้วยต่างกันประมาณเท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ไหมครับให้ดูถ่ายคนเดียวพอนี่เป็นอะไรตอนนี้เรามาถึงบริเวณด้านหน้าด้านหน้าของอนุสาวรีย์นะคะซึ่งหัวโค้งนั้นเป็นร้านทองแม่ทองสุขสยามรัตนาซุปเปอร์มาร์เก็ตMTS Gold Feature แล้วก็ซับมงคลมาถึงหน้าโรงรับจำนำประชานุเคราะห์แล้วค่ะด้านหลังของเราเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ตอนนี้โดรนกำลังทำงานกันแล้วหลายตัวเลยนะคะทุกคนอยากได้รูปบนอนุสาวรีย์มุมแค่ข้างล่างหรือมุมบนจะดีกว่าเนาะพี่แม็กเราจะยิงภาพตรงกระช่างล่างดีหรือว่าขึ้นบนรถได้ยิงลงมาดีบนรถดีกว่าตอนนี้นะมานะยกไว้ว่าถ้าตรงเดินอย่างเงี้ยไม่สามารถจะประเมินมูลค่าได้ให้กับลุงกำนันคล้องคอเป็นนกหวีดที่สามารถจะเป่าได้ด้วยค่ะสภาพของนายสุเทพเทือกสุบรรณเช้าวันนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยยังพอสู้อยู่นะคะแม้จะเหงื่อไหลใครย้อยแต่กำนันสุเทพก็ยังเดินหน้าต่อไปเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนออกมาในวันที่13มกราคมเขาเดินสลับปันปลาอยู่ที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อที่จะทักทายประชาชนแล้วก็รับบริจาควันนี้พี่ดื่มน้ำไปเยอะมากร้อนมากร้อนมากร้อนมากไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวพักเร็วเกินไปแล้วจะเหนื่อยช่วงบ่ายเพราะช่วงบ่ายนี่ทั้งถนนอิสรภาพเข้าพานนกอรุณอมรินทร์มีประชาชนรออยู่เยอะเลยครับจากนี้ไปสี่แยกบ้านแขกต้องเดินอีกกี่ชั่วโมงถ้าคนเยอะขนาดนี้จริงๆเส้นทางไม่ไกลครับประมาณ 2-300 เมตรแต่ว่าประชาชนเยอะเหลือเกินครับพี่ปอใช่นิดเดียวประมาณ2ชั่วโมงถึงตอนนี้สถิติถึงเดี๋ยวจะเดินไปร้อยเมตรใช่ชั่วโมงละร้อยเมตรค่ะก็อีก2ชั่วโมงก็จะได้กินข้าวนะคะกำนันสุเทพเกิดเป็นกำนันสุเทพก็อย่างนี้นะคะคำว่ากำนันในการเมืองไทยนี่มันอยู่คู่กับการเมืองไทยมาตลอดเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่กำนันจะมีลักษณะมันเป็นผู้กว้างขวางอ่ะครับใช่ครับจะ
เพราะว่าเป็นผู้นำมวลชนเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกับกำนันที่ประชาชนรักประชาชนเคารพนะครับฝากความหวังศรัทธาใช่และพาฉันไปดีใช่ครับแล้วก็ตรงกับบุคลิกลุงกำนันเพราะแกเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนรักษาสัญญาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าแกจะสู้เต็มที่แกก็มอบชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเอาภาพตอนหนุ่มตอนเป็นกำนันเอาขึ้นเอาออกทีวีได้มาจากคุณอาคมเองช่วนครับหน้าเหมือนบุ๋มหรือบุ๋มใช่ไหมฮะบุ๋มอ่ะครับบุ๋มนี่เป็นกำนันสุเทพตอนเป็นกำนันผมยาวอ่ะบุ๋มเนี่ยเป๊ะเลยค่ะแล้วคนที่เห็นลูกแกหนุ่มๆนะหล่อไม่ใช่ย่อยหล่อใช่ย่อยค่ะกำนันสุเทพเดินสลับฟันปลาโอ้โหเอาแขนเสื้อเช็ดเหงื่อแล้วอ่ะแขนเสื้อเช็ดเหงื่อแล้วนี่ต้องบอกว่าเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะพี่ปองร้อนมากค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของวงเวียนนะคะในโค้งวงเวียนเนี่ยจะเป็นถนน1 2 3เลน4เลนตอนนี้เราอยู่หน้าห้างเบอร์ลี่คิงส์เก่านะคะขยับมาได้ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเต็มทีค่ะช่วงนี้ตรงนี้ไม่มีบริจาคไม่มีถ่ายรูปท่านก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นกับการโบกมือทักทายจะได้เดินได้เร็วขึ้นค่ะโอ้โหนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหดูสิตายดูเด็ก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 อย่าเบียดเด็กระวังอย่าเบียดเด็กอย่าเบียดเด็กเราอยู่ตรงหน้าตึกเมอร์ลี่คิงส์เก่าค่ะแล้วคนเบียดเสียดกันแบบตลอดแล้วก็บอกกำนันสู้สู้ตลอดทางเลยตั้งบอกว่าเจอกันวันที่13อ๋อค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเนี่ยดูสิเบียดเสียดใช่แย่งกันกอดแย่งกันถ่ายรูปค่ะจัดระเบียบถ่ายรูปทำทุกอย่างเลยอ่ะจัดระเบียบถ่ายรูปจบงานนี้เป็นทุกอย่างนะฟีเวอร์มาช่วยนานยิ่งกว่าทาราอีกเหมือนชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับคนก็เต็มใจนะที่จะมาช่วยนะเพราะว่าดูสีหน้าท่าทางแล้วเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจ้างมาเนี่ยมาดูสิครับว่ารัฐบาลจ้างมาหรือว่าเขาเอาเงินมาให้เราด้วยความเต็มใจเราดูจากสายตาได้นะคะพี่ปองว่าเห็นไหมคะสายตาท่าทางนะคะปฏิกิริยาเนี่ยเขาจะยินดีนะคะที่จะเต็มใจช่วยประเทศชาตินะคะแล้วก็เต็มใจที่จะเอาเงินนะคะให้กับท่านกำนันสุเทพนะคะคนละ120แบงค์พันบางคนนะคะเป็นปึ้งๆเลยนะคะพี่ปองลองดูสิคะมีไหมคะตั้งแต่มีประเทศไทยมาดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าประชาชนเนี่ยเอาเงินให้กับนักการเมืองให้กับท่านกำนันเนี่ยมาช่วยครัวราชดำเนินเพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลต้องดูแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตื่นตัวทางด้านการเมืองรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็กฎหมายต่างๆเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินแล้วถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาลาออกไปแล้วโดยสปิริตถูกไหมคะแต่ประ
ทศไทยเนี่ยจะรออีกนานเท่าไหร่คะคุณยิ่งลักษณ์คุณถึงจะออกไปจากประเทศไทยนะคะคุณลุงสมศักดิ์โกสัยสุขพูดไว้ดีมากค่ะพี่รังสิมาคุณลุงบอกว่าความโง่ของยิ่งลักษณ์เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ยิ่งลักษณ์มีอายุยืนยาวขึ้นดีนะเพราะนางไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือคนอื่นเนี่ยบ้าตายไปแล้วนะไปแล้วเกลียดไปแล้วแต่ยังแต่งหน้าทำผมออกมาทำงานได้ทุกวันคือเขาเนี่ยไม่สนใจเลยว่าใครจะคิดยังไงประชาชนจะเป็นยังไงจะมีกินหรือไม่มีกินประชาชนจะเดือดร้อนนะคะจะถูกยิงตายนะคะหรือว่าจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นหนาวจัดนะคะทั้งตั้งอย่างเดียวกูก็จะเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วยังเป็นอย่างที่ดิฉันได้ขึ้นศาลเมื่อวานนี้นะคะว่าเลือกไปแล้วเนี่ยคุณไปใช้อำนาจนะคะได้เสียงข้างมากและทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญแล้วขัดรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล้วแล้วก็ยังจะมีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะคุณยิ่งรักค่ะคุณต้องเห็นกับประเทศชาตินะคะคุณอย่าเห็นแก่ส่วนตัวอย่าเห็นแก่พวกพ้องหรือว่าอย่าเห็นต่อพวกพ้องของท่านนะคะหรือว่าพี่ชายพี่ชายของท่านเพราะฉะนั้นคุณต้องหันลงมาดูบ้างนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเนี่ยต้องการปฏิรูปนะคะการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเราไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งทุกคนอยากให้เลือกตั้งแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้คนต้องออกมาอยู่กลางถนนเนี่ยคุณจะเลือกให้หมดงบประมาณถึงร่วม 4,000 ล้านไปทำไมแล้วเนี่ยสาวกำนันได้ค่ะสาวกำนันมาเนี่ยฮะมองพี่รักยังไงฮะก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าไม่ได้มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้หรือเปล่าคือเหมือนยังหลอกตัวเองอยู่นะคะกับสิ่งที่เขาทำเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อว่าถ้าใครที่มีจิตสำนึกที่ดีเนี่ยเห็นภาพเหล่านี้ต้องยอมจริงๆคือคนออกมากันเป็นแสดงจุดยืนกันอย่างหนาแน่นและมั่นคงนี่เราสู้กันมา2เดือนมีแต่เพิ่มขึ้นเมื่อคนเข้าใจมากมาดูที่คอลูกสาวกำนันหน่อยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ฮิตที่สุดในเวลานี้ซื้อนกหวีดสายฟ้า3สีแดงขาวน้ำเงินเป็นธงชาติแล้วต้องคล้องพร้อมกัน3พวงเป็นพวงค่ะเป็นพวงเหมือนคล้องพระ3พวงอันนี้ใครเห็นก็จะอยากได้ใช่แบบนี้เลยจะทำออกมานะคะบูสกายเป็นแพ็คเกจนะคะลูกสาวกำนันมันน่ามากบูสกายนี่ลูกสาวคนเล็กคุณสุเทพค่ะคนนี้ฮะคุณสุเทพผมยาวเนี่ยเรามาดูแผงข้างหลังค่ะเราไม่ได้ตามมาที่ตรงนี้นานแล้วอาจารย์สมเกียรติมาถึงเดินมาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะไหวไหมคะไหวครับยังแข็งแรงอยู่ผมไม่เคยเห็นครับผมว่ากรุงเทพนี่เป็นขวัญใจของคนยากคนจนและคนชั้นกลางและคนรวยด้วยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเอเชียด้วยเขาสังเกตว่ากรุงเทพติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชียนะครับผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนมากนะครับแม้แต่พันธมิตรยังเคลื่อนไหวไม่ได้ตอนนี้เลยครับครับครับหมอระวีหน่อยสบายพันธมิตรเนี่ยคนที่เขาร่วมงานมันคือกางเกงขาสั้นนะแต่ของพุทธเทพหนึ่งถึงเด็กโนบานตะกี้ไหมฮะเด็กโนบานเข้าร่วมหมดเลยใช่ค่ะหมอระวีไหวนะตอนนี้ข้างหลังเราเดินยังหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันอยู่เลยค่ะด้านนี้คุณลุงกำนันด้านนี้อนุสาวรีย์นี่วงกลมอนุสาวรีย์เรามาถึงตรงเลยแมรี่คิงนะแมรี่คิงมาตรงนี้เป็นห้างทองวงเวียนใหญ่นะฮะบริเวณที่เรากำลังอ้อมอนุสาวรีย์ต้องอ้อมไปอยู่ตรงไหนจ๊ะเราจะต้องวนไปเพื่อที่จะไปตัดออกซ้ายเพื่อที่จะออกแยกบ้านแขกแล้วก็ค่ะแล้วดูสิคะดูสิคนมาเยอะขนาดนี้เลยค่ะเห็นไหมคะคนจำนวนมากเลยเราอยู่ในวงกลมอนุสาวรีย์นะคะมีผู้คนมากมายมายืนรออยู่การจราจรตัดไปแล้วค่ะมันเยอะมาจนนึ่งลามาถึงตรงนี้เลยนี่วงนี้เริ่มเกตเตอร์แล้วค่ะเริ่มเกตเตอร์แล้วมาถึงตรงนี้ในวงเวียนนะคะก็มีนักเรียนกองทัพธรรมตรงนี้นะคะวงเวียนอนุสาวรีย์นี่ด้านหลังช้างหลังม้าขอโทษกับหลังม้านะคะสวยนะคะเป็นวงเวียนที่สวยแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะได้กว่านี้มือนี่คือป้าคือเ
รามาจากลาดย่าตรงนี้เมอร์รี่คิงวงเวียนใหญ่ป้าป้าออมสินแล้วตรงไปคุณวิทยาวันนี้อยู่ยาวค่ะมานี่ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะข้างหลังนี่ค่ะเมอร์รี่คิงข้างหลังนี่ค่ะอันนี้อนุสาวรีย์นะคะคุณวิทยาแก้วประดายวันนี้อยู่ยาวค่ะก็ตั้งใจจะเดินทางตลอดรอดฝั่งเพราะว่าไม่เดินสั่งให้ไปตามเลยรู้ไหมไม่มีความคิดใช่ไหมได้ไปงานศพน้องวสุนะคะหลักถามหลายคนเลยถามคุณอาจารย์สมเกียรติหมอระวีถามคุณสมศักดิ์พงษ์แสงสุขที่เพิ่งจะมาเดินทุกคนบอกอะไรไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยทุกคนตอนเสียงเดียวว่ารัฐบาลมันจบแล้วแต่ไม่รู้สึกตัวมันโง่เพราะโชคดีว่าได้นายกโง่มันเลยไม่รู้เรื่องอะไรถ้าแค่มาเห็นสัก10นาทีคงถึงแก่กรรมไปได้แล้วป่านนี้ไม่จะมาเห็น10นาทีห้องถามว่าจะไปงานบวชลูกชายใครล่ะคะมากันเยอะขนาดนี้ก็คงต้องตั้งคำถามเยอะนะครับนายกปูนคือบ้านเมืองวิปริตขนาดนี้ก็ยังแต่งหน้าทำผมสวยงามออกทีวีได้ออกมาทำงานได้ไม่ได้ไม่รู้จะนอนไหนคืนนี้ได้ข่าวกันมีที่นอนเยอะนะคะเห็นว่าได้ข่าวว่าพรีวิเซ่ก็ดีนะเลือกไม่ค่อยถูกอยู่มั้งใช่ไหมคะเยอะเกินไปเยอะเกินไปไม่ได้นอนบ้านเลยว่าสนุกสนานที่นอนทุกวันขอบคุณมวลมหาประชาชนที่ทำให้ฉันได้เปลี่ยนที่นอนทุกวันขอบคุณมากค่ะไม่ได้ออกจากบ้านใช่ไม่ได้ฉันไม่ได้ออกจากบ้านไม่ใช่ไม่รู้จะบอกกับสามีกับพี่ไปนอนที่อื่นคุณอัญชลีจะไปดักที่บ้านอีกเมื่อไหร่ทีโอ้โหสรสบอกว่าไม่ต้องมีเสียงเรียกร้องมากใช่ค่ะอยากไปแต่สรสบอกไม่ต้องไปมวลมหาประชาชนสตรีเรียกร้องมากสรสจะตัดน้ำตัดไฟให้ไม่ต้องไปให้อยู่ที่ปทุมวันอย่างเดียวเดี๋ยวคุณพิทยาจะอยู่ที่สวนลุมสวนลุมครับสวนลุมนะฮะแล้วเราก็จะวนกันวิ่งไปวิ่งมาสลับกันไปมาเราจะมีกิจกรรมทุกเช้าค่ะเราจะไม่อยู่เฉยๆค่ะเห็นเสียงกรี๊ดไหมคะเห็นไหมคะเสียงกรี๊ดกรี๊ดกันสนั่นเลยค่ะวันนี้สื่อมวลชนมาเยอะมากเราถ่ายทอดให้ท่านดูตลอดเลยนะคะนี่เป็นวงกลมนี่เรามาครึ่งวงนะคะคนแน่นรอบวงกลมเลยนะคะหน่วยวิตามินของคุณลุงกำนันค่ะหน่วยวิตามินน้องพามเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยค่ะร้อนด้วยแต่ว่าคนเยอะมากเลยพี่ค่ะคนเยอะทุกคนตั้งใจบริจาคเงินให้ลุงกำนันทั้งนั้นเลยพี่ค่ะกันแบบตาใช่ค่ะค่ะยังไม่สามารถจะไปไหนได้เลยตอนนี้ค่ะมาแค่ครึ่งวงเวียนใช่มาได้คือครึ่งวงเวียนค่ะทุกรอบค่ะน้ำใจของคนและทุกคนเนี่ยตั้งใจเพื่อที่จะสนับสนุนลุงกำนันมากค่ะค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่เยอะด้วยค่ะที่มีเสียงกรี๊ดใช่นั่นค่ะใช่ค่ะนักเรียนอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะไปอะค่ะดูสิคะเสียงเป่านกหวีดดังลั่นเลยสนั่นเลยค่ะคุณชนินตรงนี้ไปไหนอ่ะตรงนี้ไปบางแคตรงนี้ก็ปิดตรงบางแคนะตอนนี้ก็ครึ่งหนึ่งของอนุสาวรีย์แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะวนไปตรงไหนครับไปสี่แยกบ้านแขกครับสี่แยกบ้านแขกแล้วเลี้ยวเข้าถนนอิสรภาพครับเราก็จะอันนู้นแล้วก็เลี้ยวขวาไปโรงพยาบาลศิริราชข้ามสะพานอรุณอมรินทร์แล้วก็ไปปิ่นเกล้าครับอ๋อคือตรงนี้ก็วนอนุสาวรีย์ประมาณกว่าครึ่งเกือบครึ่งแล้วครับตอนนี้ครึ่งกว่านิดนึงครับแน่นมากแล้วนอนอ่ะแล้วเขามายืนรอตั้งนานคิดดูดิแล้วเด็กรอลุงค่ะรอลุงโอ้ยดูก็มือมาขอจับอ่ะดูสิดูขอจับมือไปรอนโอ้ยถามเนี่ยอนุดิษฐ์อะไรอย่างงี้ยาบ้าก่อนถามนานอนุดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยให้มาดูหน่อยไม่บางทีเราอาจจะ
คั่วกลิ้งไงมันดูนะกินคั่วกลิ้งกันเยอะไปแบบแล้วคือคนเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเห็นไหมเห็นหน้ามาคนหนุ่มคนสาวมาตากแดดไม่ใช่ครับเดียวนะมาเป็นชั่วโมงเลยนะฮะมารอตาเขาสูงตาเขาอะตาเขามีประกายมากเวลาจะดูอะเขารู้สึกว่ามีความสุขความรักแบงกับตอนนี้ค่ะสนุกใช่แล้วก็แบบเหมือนเป็นขวัญกำลังใจอะเป็นตัวแทนฉันอะแล้วดูเด็กความที่มีสองฝั่งอะอีกฝั่งก็รอแหมคนที่พาลูกมาเนี่ยนะก็สอนลูกนะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้นะลูกนะเนี่ยพ่อแม่มาสู้เพื่อลูกแม่นะคนนี้ก็ผมเนี่ยฟังว่าหูไม่แค่ผมไปอยู่ในมวลชนพูดในที่ชุมนุมอย่างนั้นเลยเขาสอนลูกเนี่ยเราพูดในที่ชุมนุมมาทำวันนี้เพื่อลูกหลานคนเก็บรูปถ่ายของลูกเอาไว้ไว้คุยกับลูกหลานไม่เก็บภาพไม่เป็นประวัติศาสตร์แล้วบอกลูกหลานว่าอย่าให้เกิดแบบนี้การยุคอย่างนี้ในแผ่นดินอีกโอ้โหดูสิไม่หวานไม่ไหวอะถ่ายไม่ไหวแล้วคือกล่าวโดยสรุปว่าคนเยอะมากแล้วจบรายการเลยได้ไหมเนี่ยทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นชายชายทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นพนักงานรักษาความสะอาดวันก่อนเมื่อวานก็เดินเจอคุยกันสองคนเดี๋ยวจะไปหาลูกเทพไปหาลูกจะไปกอดสักทีนึงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้มีมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็คนขายของนะคะป้ายก็เนี่ยแหละค่ะชัตดาวเข้าใจคำว่าชัตดาวแบงคอกรีสตาร์ทไทยแลนด์แล้วป้ายก็จะบอกว่า13มกรานี้นะเจอกัน13มกราคมใช่คือหลายๆคนก็บอกว่าชัตดาวเนี่ยเพื่อที่จะเริ่มต้นประเทศไทยใหม่ชัตดาวแค่กรุงเทพแต่ว่าประเทศไทยทั้งประเทศมันจะได้เริ่มต้นทุกคนที่ดีดูสิท่าทางแบบเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะแต่เหมือนกับต้องทำนะไม่รู้กินอะไรเข้าไปพลังสตอพวกคิงพวกคิงพี่ปะเล็กคนชาวบ้านบอกโคตรอึดโคตรอึดมากมันคนเหมือนคนใต้อ่ะเวลากรีดยางอ่ะตะกมงอ่ะงานตะยางในอุตสาหกรรมภาคใต้อ่ะง่ายซะที่ไหนอ่ะแล้วเขาแต่ว่าเขาภูมิใจไงได้แสดงออกทางการเมืองได้ดูแลปกป้องประเทศชาติแล้วเขาเริ่มต้นจากกำนันเนี่ยเขามาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาในสายเลือดในสายเลือดใช่ครับเขาได้รู้จักประชาชนรู้จักคนลึกซึ้งถึงปัญหาแล้วสามารถอธิบายได้ด้วยเวลาเขาปลาใสเนี่ยมันดูเด็กมันอ่ะเข้าเนื้อเข้าหนังอ่ะนึกออกปะมันไม่มียักษ์มีแต่ชกตรงเป้าใช่แล้วดูทำงานการเมืองมา30กว่าปีวันนี้ต้องมาเป็นผู้นำมวลชนในประวัติศาสตร์เลยนะไม่ได้ทำเพื่ออนาคตของตัวเองชัดเจนเพราะว่าตัวเองนี่ต้องออกกลับไปอยู่ภาคสะท้อนตัวเองก็ประกาศอนาคตผมอยู่ในคุกเพื่อแบบประเทศชาติเรียบร้อยดีดีมากด้วยความภาคภูมิใจที่ไม่มีใครคิดเลยว่าต้องแลกใจอย่างคือชลินเขาแลกใจคนไทยกับใจกับใจมาแลกใช่ปักไว้บนผิวดินผมว่าวันนี้ที่คนศรัทธาลุกขึ้นมาสู้เนี่ยเพราะว่ากำนันได้แสดงออกชัดเจนไม่มีใครคลางแคลงสงสัยว่ากำนันมีอะไรที่ซ่อนเล่นอยู่ข้างในทำเพื่อใครและทุกคนก็เลยศรัทธาในกิจกรรมในพฤติกรรมของกำนันออกมาเป็นขนาดนี้แรกๆยังมีคนพูดเนาะประชาธิปัตย์หรือเปล่านะโน่นนั่นนี่โน่นน่ะเขาไปเสียงคืออะไรก็ไม่สู้เท่าการกระทำไงใช่ใช่การกระทำมันพิสูจน์ได้เองแล้วเสียงพวกนี้ก็หายไปแล้วดูแกก็ไม่รู้จักเหนื่อยจะเหนื่อยนั่นแหละใครบอกล่ะมีคนไปพูดอย่างนี้แกเยอะแกบอกใครบอกกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูสู้ใช่กูเหนื่อยแต่กูสู้วันนี้มีกำลังใจมาหลายคนมากอ่ะท่านผู้ชมคะเราก็ยังเดินติดตามการถ่ายทอดสดของลุงกำนันอยู่นะคะตอนนี้เริ่มเดินได้ดีขึ้นกำลังจะวนกลับทางเดิมค่ะพี่ปองคะแล้วก็จะไปแวะพักกันนี่วันนี้ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวครับป่วยไม่ได้ตายไม่เป็นแล้วครับชาติต้องการแต่นี่เดินหลายรอบไม่เคยเห็นผอมเลยนะกินอะไรก็กินบ้างไม่กินบ้างแหละครับนี่เห็นกำนันเดินมาตั้งแต่วันนี้นี่เป็นยังไงก็เหมือนกับทุกวันครับรู้สึกว่าถ้ากำนันเดินไหววัยรุ่นอย่างผมก็ควรจะต้องไหวไม่มีเยอะขึ้นนะผมสังเกตว่ามีเยอะขึ้นเด็กรุ่นใหม่เริ่มสนใจมากขึ้นจากตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะผมก็รู้สึกดีที่เป็นอย่างนี้หลายคนอกหักผมก็บอกมาม็อบนี่แหละรักชาติไม่มีทางเสียใจไม่ใช่อกหักนะให้มาม็อบแล้วกันที่ดูนะคะคนรุ่นใหม่อย่างนี้นะคุณพ่อคนนี้คนรุ่นใหม่อย่างนี้นะหน้าใสๆแบบนี้มาเดินทุกครั้งเดินทุกเซตเด
ินแล้วยังอ้วนเลยครับคุณแม่ไล่ให้มาเดินกับลุงกำนันบ่อยๆจะได้ผอมลงสักทีช่วยนะช่วยนะเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครับสามพันกระดาษต่อไปครับโอ้แล้วนี่ถอดแว่นออกนี่เป็นรอยแว่นเคยมีอยู่สองสามวันที่เป็นรอยอย่างนี้เลยต้องได้ก็ขอก็ใส่เรย์แบนเนี่ยครับตอนนี้เรามาที่สี่แยกบ้านแขกแล้วค่ะจะทานข้าวตรงนี้ค่ะไหนข้าวไหนแพ้กินเนี่ยมาเนี่ยเอาเลยเหรอลุงกำนันได้เวลาทานข้าวแล้วค่ะแล้วนี่เป็นเวลาที่เรตติ้งสูงสุดเลยของการถ่ายทอดสดในบูสกายคือโต๊ะอาหารกลางวันเราเลยจากอนุสาวรีย์จากมาริคิงสักนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะตรงใต้สะพานลอยซึ่งอาศัยความร่มใช่ค่ะอาศัยความร่มอยู่ใต้สะพานลอยอาหารมาเดินมาดูอาหารกันมาดูอาหารกันนะคะจากนี่ก่อนเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวหมูกระเทียมสำหรับทีมงานข้าวเหนียวหมูกระเทียมสำหรับทีมงานนะคะแล้วก็ของลุงกำนันก็มีผัดผักรวมมาจากครัวพี่เล็กสุราแล้วก็มีอันนี้อะไรคะไก่ผัดเผ็ดค่ะไก่ผัดเผ็ดนะคะมาจากครัวพี่เล็กสุราแล้วก็ข้าวกล้อง3อย่างอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วของเนี่ยของทีมงานก็ข้าวกะเพราหมูชุมพรจากครัวชุมพรดีอย่างนี้เลยหมูแน่นๆเลยอันนี้ก็จะเป็นทีมงานเนี่ยรับไปค่ะแล้วก็จะมีไก่นี้ก็เป็นไข่เจียวค่ะทอดมาจากครัวพี่เล็กสุราษฎร์นะคะแล้วก็มีล้างมือด้วยเจลก่อนนะคะแล้วก็ปลาทูค่ะจากพี่โอมีคุณลุงสมศักดิ์มีพุทธิพงศ์คุณวิทยาคุณลุงน้องเอกนัทพี่แซมดินพี่วิลาพี่แซมดินกินอะไรบ้างเดี๋ยวดูซิมีข้าวต้มมัดนะแตงกวานะข้าวเหนียวนะปลาเค็มเจน้ำพริกครบแล้วปลาเค็มเจน้ำพริกน้ำพริกแตงกวาโอ้โหแล้วนมดีนะแล้วก็อันนี้ข้าวต้มมัดแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วกินไม่ทันนี่พี่กินข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวกับหมูอ่ะพี่บังกินแล้วค่ะคนอื่นก็กินข้าวเหนียวหมูกันหมดกันเลยกับข้าวกะเพรานี่คือโต๊ะอาหารเที่ยงคนดูชอบดูมากช่วงนี้วันนี้ลุงกินข้าวกับไก่ผัดพริกปลาทูจากแม่กลองนะดูตีอ้วนฉันนั่งเปิดข้าวเหนียวอยู่ข้างหลังแล้วดูรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆคือทีมงานของคุณลุงพอคุณลุงนั่งปุ๊บลุงกำนันนั่งทุกคนก็นั่งกันหมดแล้วก็รอแจกอาหารแล้วนั่งหมดเลยเหมือนกองทัพอ่ะนั่งเหมือนกองทัพคุณถาวรเสียนเนียมก็กินอาหารเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูเป็นภาพที่สื่อมวลชนชอบมากเห็นไหมคะตอนนี้สื่อมวลชนนี่ถ่ายรูปกันใหญ่มึงดูแล้วก็เอาข้าวใส่นี่มาเอาข้าวใส่โถมาอย่างนี้จากวงที่เราเห็นตรงนี้นะคะอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์อยู่ข้างหลังคุณชนินลู่แสงสื่อมวลชนน้องสื่อมวลชนด้วยกาดด้วยแล้วก็ลังสีมาอยู่ข้างหลังนะลังสีมาอยู่ตรงนู้นนะคะน้องมวลชนของเราหลับและดูรอบๆนะคะท่านผู้ชมดูรอบๆเขาก็นั่งลงกินข้าว
ที่เดินตามคุณลุงมาแล้วดูสีหน้าดูครับแล้วดูสีหน้าแววตาดูสีหน้าแววตาของคนที่นั่งทาสิฮะคือเปิดแล้วช่วง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 รีบทานรีบทานอย่าเลยถ้าช่องเงยขึ้นไปด้านขวามือเห็นกาดจิตอาสาไหมคะจิตอาสาที่ผูกผ้าบัดคอสีเหลืองเขาก็นั่งลงล้อมรอบกำนันเหมือนกันแล้วก็ได้รับอาหารแจกเหมือนกันค่ะแล้วก็นั่งลงแล้วก็กินเหมือนกันรีบกินกินโดยที่ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นอะไรยังไงกินโดยหน้าที่ค่ะกินเพื่อให้อาหารเที่ยงนี้ผ่านไปให้ร่างกายได้รับสารอาหารแล้วเดี๋ยวพวกเราจะลุกขึ้นแล้วเดินรณรงค์กันต่อไปตอนนี้คุณลุงกำนันรู้สึกหิวนะคะตากหลายรอบแล้วทานยังนะคะทานยังคุณลุงสมศักดิ์ทำท่าจะชอบปลาทูของรังสิมาดูนะคะข้างบนก็ยังมีคนมากมายดูกาดอาสานั่งลงได้น้ำขวดหนึ่งจิตอาสานะคะที่เป็นกาดเนี่ยได้ข้าวห่อหนึ่งน้ำขวดหนึ่งพวกเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ต่อค่ะและนี่อะไรคะนี่คืออะไรคะอ๋อค่ะของกองทัพธรรมใช่ค่ะอ๋อนี่ของกองทัพธรรมใช่อะไรนะเนี่ยเป็นเถากล้วยกับจับเลี้ยงแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะจริงค่ะมะพร้าวจริงๆไม่ได้มีน้ำตาลเพราะว่าเราทำสดเพื่อไม่ให้เอาหน่อยหยิบมะพร้าวหน่อยหยิบมะพร้าวหนึ่งแล้วเย็นนะป้าจ๋าเปิดให้พี่ปองหน่อยสิอันนี้มาจากกองทัพธรรมอาม่าเถากล้วยจับเลี้ยงคุณลุงกันรอบๆเต็มไปหมดวันนี้มีแพทย์อาสามาหลายคันรถมากค่ะข้างบนก็เยอะมากวันนี้ถ้าทางหลุงกำนันนี่ enjoy eating มากเพราะว่าคงได้อาหารถูกปากค่ะใช่วันนี้นี่เป็นช่วงหนึ่งซึ่งคนดูชอบมากแล้วนักข่าวเต็มไปหมดถอยออกมาดูนะฮะถอยออกมาจากภาพนักข่าวนักข่าวนี่ต้องจับภาพนี่มาดูตรงนี้จับเข้าไปตรงนี้นักข่าวนี่จับภาพคุณลุงกินข้าวมันไม่ใช่เฉพาะเรานะคะช่องอื่นๆก็ยังต้องได้รับคำสั่งให้จับภาพตอนกำนันกินข้าวช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองที่ทุกคนต้องการใช่ค่ะทุกช่องเลยอ่ะต้องจับภาพกำนันกินข้าวค่ะจะมาดูกันเข้าไปอีกทีนึงนั่นน้ำมะพร้าวอ่อนจากกองทัพธรรมเอามาแจกแล้วแม้กองทัพธรรมนี่สุดยอดจริงๆเลยค่ะจะมีสเปรย์พ่นหน้า
สนใจปลาทูแม่กลองด้วยคุณรังสิมาเอามาค่ะวันนี้ป้าเล็กสุราษฎร์นั่งแกะมาตลอดทางเลยปรากฏว่าไก่ผัดพริกโอ้โหขายดีขวาดกันแทบหมดหม้อเลยค่ะวันนี้ป้าเล็กเอาอาหารมาน้อยคุณลุงบอกว่าไม่ต้องเอามามากไม่พอคนเยอะคนเพิ่มขึ้นลุงสั่งไม่ให้เอาอาหารมามากบอกว่าเวอร์เกินวันนี้เอามาน้อยกลับไม่พอค่ะดูนู่นนู่นเทเลยค่ะคุณสมศักดิ์โกสัยสุขเทเลยปลาทูเทเลยค่ะไข่นี่ไข่เจียวคนแตะน้อยมากเลยไก่ผัดพริกแบบทางใต้กินกันหมดทุกคนเลยหนุ่มเมืองใต้ผัดผักที่ไม่มีใครแตะเลยหมูสะเต๊ะนี่หมูสะเต๊ะนี่มีคนเอามาให้ทุกวันนะคะแล้วปรากฏว่าแทบไม่มีใครแตะเลยหมูสะเต๊ะบอกพี่เล็กหมูสะเต๊ะอ่ะซื้อมาเนี่ยไม่มีแล้วทุกคนต้องการไก่ผัดพริกหมดซื้อหมูเต๊ะไม่ซื้อมาผมซื้อมารู้อ่ะลุงซื้อแต่กำลังจะบอกว่าเขากินไก่ผัดพริกกันหมดบัวเล็กอ่ะมันอร่อยจะได้อ่ะไม่ซื้อมาดูอ่ะดูไก่ผัดพริกสิฮะควาดหมูป่าปลาผัดเผ็ดอร่อยผมกินแล้วที่นี่กินตรงนี้เขาแจกตำนานนายผู้ใหญ่เรียกเขาแจกแต่หมูแจ้งยิ้วมาตั้งนานมาสิบโมงกว่าโอ้โหขอดก้นหม้อเลยค่ะไก่ผัดพริกที่ขอดก้นหม้อเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้ไก่ผัดพริกอร่อยมากเพราะว่าไม่มีไก่แล้วคุณวิทยาเลยหันมาฟาดไข่เจียวแทนค่ะใช่ค่ะมีไข่เจียวรู้ฉันก็อุตส่าห์เสียสละไข่เจียวไม่กินปรากฏว่าโต๊ะนี้ผู้ชายไม่กินไข่เจียวค่ะรู้อย่างนี้ฉันฟาดไข่เจียวตั้งแต่ในรถใช่ใช่ไม่บอกว่าห้ามกินก่อนคุณลุงพี่ปอมเลยไม่ได้ทานไข่เจียวใช่บอกว่าไม่ได้ของคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงกินก่อนผัดผักเน่ไม่มีใครทานเลย2ชามค่ะคุณลุงกำนันรับประทานอาหารเที่ยงไป2ชามโอ้โหทุกคนอร่อยไหมฮะโอ้โหคุณลุงบอกอร่อยมากหลังจากเสร็จวงอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางกันต่อแล้วค่ะอะไรนะคะคุณลุงเริ่มกินยาแล้วแต่คุณลุงบอกว่าเป็นวิตามินหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะคะคุณลุงกำนันก็รับประทานยาแก้เจ็บคอแก้เสียงนะคะแล้วก็จะมีไม้จิ้มฟันมาคุณแซนดินเริ่มของหวานข้าวเหนียวกล้วยนะคะแล้วก็ผลไม้แล้วดูคุณลุงสมศักดิ์สิฮะรับประทานผลไม้ในชามอาหารคาวที่มาถ่ายเมื่อสักครู่ง่ายไหมฮะผลไม้นี่เอามาผลไม้รวมที่ทำมาค่ะแล้วดูฮะทานในชามผลของคาวคนอื่นนี่หมดแล้วไม่มีของหวานอะไรเลยส่วนกาดของเราก็ได้เนี่ยแหละค่ะข้าวห่อน้ำขวดนี่เราอยู่ในวงอาหารของคุณลุงกำนันนะคะซึ่งเป็นการพักหลังจากที่ออกมาจากอนุสาวรีย์ประมาณ9โมงแล้วมาถึงวงเวียนใหญ่ก็ใช้อาศัยร่มเงาของสะพานลอยนั่งกลางถนนตรงนี้นะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่เตรียมมาจากครัวสุราษฎร์ธานีนะคะลุงกำนันวันนี้ได้นกหวีดฝังเพชรแขกใหม่แขกรับเชิญใหม่ๆวันนี้มีอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์คุณลุงสมศักดิ์โกสัยสุขพี่แซมดินยังเดินกับเราเหมือนเดิมค่ะนะคะวงอาหารเสร็จเร็วอย่างรวดเร็วคนแจกกำลังเคลียร์อีกครั้งหนึ่งว่ามีใครได้อาหารครบแล้วหรือยังแล้วก็เริ่มมีการเก็บขยะนะเริ่มมีการเก็บขยะกันแล้วนะคะต้นของเราอยู่นู่นต้นของเราก็ข้าวเหนียวกับหมูค่ะข้าวเหนียวกับหมูฮะอะไรฮะเราไม่ฝังเพชรอยู่โอ้ยไม่เอาว่ะ
พี่แล้วแรงสินทรัพย์เป็นทุนนอนอ๋อเดี๋ยวฉันจะไปลงรับจำนำนะเดี๋ยวเป่าให้ดูอันนี้เป็นนกหวีดฝังเพชรซึ่งได้มาจากพ่อค้าที่บริเวณพ่อค้าบริเวณวงเวียนใหญ่เขาก็รวมตังให้กันมานะคะเขาทำกันเมื่อคืนทั้งคืนเลยล่ะค่ะโดยเอานกหวีดพลาสติกสีส้มเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็มาติดเพชรจริงลงไปซึ่งถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกว่ามูลค่าเท่าไหร่ถามว่ากี่กะรัตกี่เม็ดเขาก็ไม่บอกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าใส่มันเต็มอ่ะใส่มันเต็มไม่คิดแล้วก็บอกว่าเป่าได้ด้วยเดี๋ยวลองเป่าดูนะเป่าได้ด้วย